ครับกลับมาช่วงที่2เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องของแพงนะครับเบรกที่2เนี่ยเราจะพูดเรื่องของกรุงเทพไทยเลยก็เกี่ยวข้องกับกรุงเทพไทยที่นครศรีธรรมราชคู่แข่งกรุงเทพไทยครับแล้วกรุงเทพไทยก็จะเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่นครศรีธรรมราชคู่แข่งคุณเลยใช่ไหมเคยเป็นคู่แข่งคือก็เป็นทั้งคู่แข่งและทั้งเพื่อนพี่ชายผมสองสถานะเขาแก่คุณนะแกเป็นตัวเล็กถ้าคุณวัดตัวหน้าเขาเด็กกว่าคุณอีกคุณเอ้ยคุณดูไอ้ปัญญาผมไม่แน่นะแต่ว่าหน้าผมคือคนที่เราพูดถึงนี่คือคุณอารีไกรนราซึ่งเป็นกาดนปช.แล้วเป็นคนที่หัวรุนแรงมากนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องเยอะในเขตของคุณเทพไทยก็เลยทำให้คุณเทพไทยเนี่ยอาจจะแบบดูแบบไม่ค่อยกล้าพูดพาดพิงถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดพิงถึงเนี่ยก็ขอให้คุณอารีได้รับรู้ว่าคุณเทพไทยเนี่ยได้มอบอำนาจให้ผมพาดพิงไปถึงครับคุณรับสิทธิ์โอเคแต่ว่าผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมีการชุมนุมที่ทุ่งใหญ่ที่นาบอนเขตทุ่งใหญ่ว่าเขตเลือกตั้งผมนะครับก็คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนรอบมาเต้นเนี่ยบอกว่ายางเนี่ยกิโลละ120จะทำไม่ได้แต่ยางมันก็ดิ่งลงเรื่อยๆเขาก็ไม่พอใจเขาเลยก็มาจัดชุมนุมเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสัก80กว่า80บาทครับเขาก็เลยชุมนุมพอชุมนุมปั๊บเนี่ยไอ้ใครฮีทมาบอกว่านักการเมืองอยู่เบื้องหลังปกตินักการเมืองคนไหนอยู่เบื้องหลังเขตเลือกตั้งผมผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่กล้าเข้าทุ่งใหญ่เลยนะผมไปบางขันเลยผมไปอีกอำเภอนึงเพื่อถ้าเข้าทุ่งใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาคราวนี้เนี่ยมันปัญหาก็คือว่าพอชุมนุมปั๊บเนี่ยมันมีแกนนำอยู่แกนนำเนี่ยก็เป็นที่รู้อยู่ว่าสนิทสนมกับรัฐบาลชุดนี้นะฮะคุณวิโรจน์จิตรารมณ์อ๋อสนิทกันก็สนิทก็คือคนนี้ประกาศว่าถ้าไทยรักไทยเป็นรัฐบาลยางกิโลละ200แล้วก็คุณสมยศรักษาวงศ์เนี่ยเขาก็เป็นแกนนำสนิทกันแล้วก็มานำชาวบ้านอันนี้นักข่าวที่นครศรีธรรมราชรายงานกับผมว่าพวกนี้ต้องการที่จะโชว์พาวให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้แก้ได้ธนาคารนี้จะแก้ให้ปัญหาได้ไงแล้วก็เลยจัดชุมนุมพอชุมนุมประชาชนบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่ในเกมเนี่ยเขามาด้วยเขามาชุมนุมเขาปิดพอปิดปั๊บก็เรียกร้องให้อมาเต้นให้มารับปัญหาทั้งหมดพอมารับปัญหาทั้งหมดอมาเต้นแกรู้ตัวแกไม่มาเว้ยไม่มาแกส่งคุณอารีในท่านใดขามาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ามันมีแฟนคลับของเราที่นครศรีธรรมราชเนี่ยส่งข้อความถึงผมว่าที่คุณเทพไทยพูดเป็นความจริงหมดเลย คือเป็นเรื่องของการจัดฉากสร้างภาพ และการนำส่วนใหญ่คือการนำแดงที่พาชาวบ้านมา แต่ว่าคือแดงประท้วงแดงเมื่อวานนี้แต่ว่าคุมไม่อยู่ไง คือคล้ายๆกับว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมาถึงเนี่ยแล้วก็ให้รัฐมนตรีอามาเต้นเนี่ยไปเคลียร์ม็อบแล้วก็จบกันไปแต่ว่าอามาเต้นเนี่ยนิสัยเป็นอามาแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดจะสละคุณไม่เอาครับต้องสละเบี้ยก่อนก็เลยส่งอารีไกรนราไปแทนอารีก็นึกว่าไปกะเท่ไปรับมอบไปคุยแล้วเขาเคลียร์ได้ไปคุยแล้วเนี่ยแกนํายอมแล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยเกิดเรื่องเขาเกิดเรื่องขึ้นมาคือแกนํายอมแต่ชาวมวลชนไม่ยอมมวลชนไม่ยอมและที่นั่นก็คือเกิดเหตุเกิดเนี่ยคือเกิดในบ้านเกิดของคุณอารีด้วยบ้านเกิดเลยเหรอตำบลอะไรตำบลอะไรก็หมายความว่าอำเภอทุ่งใหญ่เนี่ยติดกันนะทุ่งใหญ่กับนาบอนเนี่ยน้องดีเนี่ยมันต่อแดนระหว่างอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่เพราะเขตเลือกตั้งเก่าของคุณอารีคือมั่นใจว่าจัดฉากสร้างภาพได้เพราะเป็นบ้านเกิดตัวเองคงจะไม่มีใครกล้ามาทำแบบนี้แต่ว่าคุณชมรมต้องเข้าใจว่าตอนนี้พี่น้องชาวสวนเดือดร้อนจริงเรื่องนี้เล่นไม่ได้หรอกครับเขาไม่ได้อยู่ในเกมอะไรเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงคือเรื่องเอาความเดือดร้อนประชาชนมาทำเกมการเมืองเนี่ยยิ่งยุ่งนะฮะประชาชนก็ยิ่งรู้สึกว่าคนเหล่านี้ดูถูกเขานะครับแทนที่จะเอาไปช่วยเหลือเนี่ยจะมาสร้างภาพให้ตัวเองดูดีซะอีกนะครับแล้วใครหินด่าใครถ้างั้นด่าพวกเดียวผมก็ถามว่านักการเมืองไหนนักเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลเพราะว่านายนิพัฒน์ขุนทองนี่ผมอ้างอิงเลยนะนายกอบต.ถ้ำพนาราบอกเลยว่านายวิโรจน์จิตรารมณ์เนี่ยเคยประกาศว่ารัฐบาลของไทยรักไทยเนี่ยจากยางกิโล200ก็เลยมาเป็นแกนนำพอแกนนำคราวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเอามากรุงเทพแล้วนะวางคานจะเข้าไงจะเข้ากรมอแต่ว่าเห็นบอกเรียกไป30แต่ว่าแกนำไปแค่10คือชาวบ้านที่รู้แกก็ไม่ไปตอนนี้เนี่ยวิรัตนายกอบต.ปลิกนะชื่อวิรัตเหมธานนท์กับนายกอบต.ทุ่งสงคุณวิชิตโมสิกานนท์ซึ่งก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าม้าของอมาตเต้นนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้รัฐบาลแก้ไม่ได้เขาจะชุมนุมใหม่และเขาจะเป็นแกนนำตัวจริงรัฐบาลจะแก้ไงเพราะว่าอมาตเต้นไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีอะไรเลยคือที่ชาวบ้านเขาแค้นตรงไหนรู้ป่ะคือพอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมคุณไม่มาแต่พอเสื้อแดงนัดชุมนุมอมาตเต้นกระโดดขึ้นเวทีพูดอยู่นั่นแหละโอ้ตลกโบกอาสนุกสนานขายหัวเราะสปาโจ๊กแต่พอชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยนะร้องไห้เนี่ยหัวเราะไม่ออกไม่มาก็เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่เทวดาแล้วก็เลยส่งพี่อารีมาแทนผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องจริงเท็จเป็นไงนะเพราะว่ามีเรื่องปั๊บเนี่ยผมเนี่ยเห็นไอ้ข่าวในของแนวหน้าออนไลน์
นในหน้าออนไลน์ขึ้นเลยมันรุมพีบอ่ะผมชอบมากกว่าหัวนี่ผมอ่านปั๊บเดี๋ยวผมชอบเห็นมั้ยใส่เกียร์หมาเพ่นป่าราบอารีไกนาราเจอม็อบยางโดดชกวิดโดนสหบาทาเกียร์หมามันยังไงวะใส่เกียร์หมาเนี่ยมีแต่เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์5เกียร์ออโต้เกียร์ถอยหลังอันนี้บอกใส่เกียร์หมาแสดงว่าโหขนาดหนักเลยแต่ถ้าเป็นเกียร์มัวเนี่ยผมยังเข้าใจว่าคุณเทพไทยอาจจะใช้ผมไม่คุณทนสมชายผมไม่ถึงขนาดนั้นผมสมชายเค้าว่าอะไรนะไอ้รถเกียร์มัวครับอะไรผมพูดเรื่องนี้คุณควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ใช่คือผมไม่ถึงขนาดนั้นตอนนั้นเนี่ยบอกว่าคุณสมชายตอนนั้นเป็นโรคเกียร์มัวแล้วก็แต่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าเวลาผมนั่งไปกับรถคุณเทพไทยเนี่ยเวลาแกขับเองเนี่ยแกหาเกียร์ไม่เจอว่ามันมัวไงพยายามหาเกียร์ปล่อยมุกมากไปหน่อยวันนี้เอาพอแล้วไงต่อเรื่องนี้ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าหากว่าแก้ไม่ได้120จริงแล้วก็ไม่มีคำตอบที่น่าพอใจเนี่ยแล้วเขาจะชุมนุมใหม่แล้วชุมนุมใหม่ตอนนี้ขยายผลมากขยายตัวมากนะที่กระบี่ก็ประชุมนะสุราษฎร์ก็ประชุมนะครับที่สงขลาบ้านคุณโชคไม่รู้ประชุมหรือเปล่าเขาก็เคลื่อนไหวหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณไข่ฮีดพร้อมพงเนี่ยอย่ามาใส่ร้ายว่านักการเมืองอยู่เบื้องหลังถ้านักการเมืองอยู่เบื้องหลังไปตรวจสอบว่านักการเมืองฝ่ายตัวเองหรือเปล่านะครับคนชาวใต้หรือว่าพี่น้องประชาชนเขาคิดเองเป็นยิ่งคนใต้เนี่ยเขาเสพข้อมูลข่าวสารทุกวันเขาคิดเองเป็นไม่ต้องให้ใครมาชักใยหรอกเชื่อผมเพราะถ้าชักใยได้ไอ้พวกแกนนำที่เป็นคนใต้ไม่จะมาชักใยอยู่แถวกรุงเทพที่แถวภาคอื่นหรอกนะคนเหล่านี้มาชักใยคนใต้ไม่ได้ไงหลอกคนใต้ไม่ได้คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงนะวันนี้ผมเนี่ยไปเป็นประธานนะครับงานกีฬาที่อำเภอนาทวีนะครับที่บ้านพลีกลับบ้านไม่ได้ไหมกลับอีกแล้วผมกลับบ่อยนะครับผมก็เดินทักทายพี่น้องประชาชนก็เจอกาแวคนหนึ่งนะครับภาษาอิสลามก็คือเป็นผู้หญิงอายุมากหน่อยทำหน้าตาแบบโกรธมากผมก็หันซ้ายหันขวาตกใจว่าเขาโกรธใครใช่ไหมเขาก็ดึงผมเข้าไปแล้วเขาก็พูดผมก็ตกใจนึกว่าจะด่าผมเอาแล้วนะครับปรากฏว่าเขาด่าเรื่องราคายางคือเขาเจ็บแค้นมากเพราะว่าราคายางเมื่อก่อนเคย180บาทวันนี้เหลือแค่80บาทเท่ากับรายได้เขาหายไปเยอะเลยเขาถามว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรทำไมไม่หาตลาดใหม่ทำไมไม่มีมาตรการที่ออกมานะครับเพื่อช่วยชาวสวนยางเลยคือรัฐบาลยังไม่บูรณาการ ยังไม่บูรณาการ คือตามนายกอย่างเดียวคือยังไม่ได้บูรณาการเราจะพูดจะทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่ที่ภาคใต้นะครับ ครับวันนี้มีข่าวว่าที่สมาคมของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับมีการจะประชุมกันของผมเข้าใจว่า19จังหวัดภาคเหนือครับในการที่จะมาพูดคุยว่าจะทำยังไงจะยกระดับราคายางพาราที่จังหวัดพิษณุโลกครับปรากฏว่าอมาเต้นก็หนีนะไม่ไปขนาดเหนือก็การประชุมก็ต้องเลิกไปวันนี้เอาฮะคือไม่ได้ไปไหนบ้างเนี่ยไปเรียนอย่างเดียวไงเรียนมาช่วงนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆอมาเต้นเนี่ยพอยามวันที่21นี่ไปบ้านแกดีกว่าเออไปที่สีชนไปเลยไปพบกันเลยกันอมาเต้นที่บ้านนะปาร์ติโชคด้วยนะก็อยากเจอคุณคนที่ชนอยากเจอคุณผมเมื่อก่อนเนี่ยชอบกินขนมปังอิมพีเรียลนะแต่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่มีอิมพีเรียลมาเนี่ยกลัวจริงเลยครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะทั้งเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดทั้งเรื่องค่าไฟแก๊ส LPG น้ำมันแล้วก็เรื่องสินค้าเกษตรอย่างเช่นยางพาราแล้วก็พูดถึงเรื่องแต่แถมอีกเรื่องนึงครับเรื่องว่างงานเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงว่าไฟฟ้าก็ขึ้นนะครับราคายางก็ตกราคาพืชผลทางเกษตรก็ตกว่างงานก็เพิ่มขึ้นคุณเทพไทยดูกราฟนี้สิครับนะกราฟนี้แสดงให้เห็นเลยว่ากราฟสีเหลืองๆนะครับอุดมศึกษาเนี่ยก็คือคนที่จบปริญญาตรีปรากฏว่าปีที่แล้วนะครับคือแท่งสีเขียวเนี่ยนะครับดูตรงอุดมศึกษาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่า 0.76 นี่หมายถึง 76,000 คนที่ว่างงานแต่พอนโยบายรัฐบาลบอกว่า 15,000 บาทปั๊บเนี่ยคุณเทพไทยดูครับว่ากี่คนตกงานตกงานเยอะพุ่งจาก 76,000 คนนะครับไปเป็น 152,000 คนครับนี่คือตัวเลขของรัฐบาลนะครับแต่ว่าข้อได้จริงนี่อาจจะมากกว่านี้มากกว่านี้อันนี้เมื่อเช้านี่ผมมาสนามบินนครศรีธรรมราชนะคนในสนามบินเจ้าหน้าที่นะยังต่อว่าเลยนะว่าตกงานไม่พอนะนโยบายปริญญาตรี 15,000 บาทนี่นะกระทบต่อเขาเพราะเขาจบแค่ปวช.กับปวส.ซึ่งรัฐบาลไม่เหลียวแลไงก็บอกขึ้นในปริญญาตรีเนี่ย 5,000 ขึ้นในปวส.เนี่ย 1,000 เดียวทีนี้คุณเทพไทยดูกราฟนะครับจะเห็นว่าที่มีปัญหามากที่สุดก็คือมัธยมต้นกับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาคือปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยจะมีอัตราคนว่างงานเยอะมากคือขึ้นเท่าตัวเลยครับจาก 76,000 ใช่ไหมฮะครับ76,000ขึ้นมาเป็น 150,000 ครับโอ้นะครับตกงานเยอะเลยอ่ะครับก็เป็นแต่ว่าประถมเนี่ยจะเห็นว่าลดลงนะครับว่างงานเพราะว่ามัวแต่ไปเล่นแท็บเล็ตกันทีนี้
นอกจากเรื่องของอันนี้ที่มีการตกงานมากจากค่าแรง300นะครับครับแล้วเมื่อกี้คุณเทพไทยพูดเรื่องเงินเดือน 15,000 เดือนผมก็มีนิดหนึ่งเพราะว่ามีลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นร้องเรียนเข้ามาแล้วผมก็ได้แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าลูกจ้างชั่วคราวเดิมนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังอนุมัติให้ได้รับสิทธิ์เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทเช่นเดียวกันลูกจ้างของสปทมีทั้งหมด 65,000 อัตราซึ่งเป็นพันโลงบ้างเป็นนักการเป็นแลบบอยเป็นอะไรต่างๆนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาจะต้องปรับเป็น 15,000 บาทได้ไหมไม่ได้เพราะกระทรวงการคลังอ้างว่ามีอัตราเยอะเงินไม่พอไม่ให้เขาเงินงั้นแล้วรัฐบาลพูดส่งเดชไปยังไงคือถึงบอกไงฮะประชานิยมแบบมั่วอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาเงินก็ไม่พอกลายเป็นว่าข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวของสปทของกระทรวงศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวที่จะไม่ได้เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆอย่างนี้ไม่ยุติธรรมฮะแลบบอยนี่คืออะไรครับแลบบอยเนี่ยผมก็เห็นเขาเขียนมาเขาคงเป็นเจ้าหน้าที่ของแลบอ่ะเจ้าหน้าที่ของแลบไม่ใช่แรปบอยแบบผมแลบบอยคือนโยบายอย่างเงี้ยผมคิดว่าทำให้ระบบการศึกษามันเสียหมดต่อไปคุณก็จะไม่เรียนปวช.ปวส.สายอาชีพคุณจะไม่เรียนจะไปเรียนปริญญาตรีหมดเพราะเดือน 15,000 ปวช.ปวส.เพิ่มแค่ 1,000 บาทคุณใครจะไปเรียนแต่ว่าพอเรียนไปจบแล้วเนี่ยก็ตกงานอีกตกงานอีกคือเงินให้เงินเดือนเท่าไหร่พูดเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีคนจ้างครับนะครับแล้วก็งบประมาณไม่พอก็ให้ไม่ได้อีกนะครับคราวนี้ยิ่งยุ่งไปใหญ่เพราะว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐเองนะครับทีนี้เราก็เข้าเรื่องการเมืองการเมืองนะครับล่าสุดเนี่ยศาลอาญาครับออกหมายเรียกก่อแก้วพร้อมการนำเนี่ยทบทวนประกันฐานยั่วยุปลุกปั่นโค่นศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าเกิดพูดแค่นี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์คงสงสัยว่าแล้วคนเหล่านี้มันพูดอะไรกันบ้างนะครับเราก็เลยมีคลิปมาเปิดให้ดูว่าคนเหล่านี้พูดอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากอมาตเต้นนะครับครับเชิญครับอำนาจตุลาการจะขัดแข้งขัดขากันเองกระบวนการยุติธรรมจะมองหน้ากันไม่ติดศาลอัยการตำรวจจะมองหน้าและทำงานด้วยกันไม่ได้ระวังนะครับคุณจรัญระวังนะครับคุณวสันต์และชาวคณะคดีพวกนี้เนี่ยวันที่พวกคุณยังพิงหลังอยู่กับอำมาตย์ได้เนี่ยคุณอาจจะปลอดภัยแต่มันมีอายุความนะเว้ยเฮ้ยกูจะบอกให้อีก2ปี3ปี5ปีข้างหน้าประชาชนได้รับชัยชนะเด็ดขาดอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเราจำคดีนี้ไว้นะครับจำคดีนี้ไว้แล้วจะมีการหยิบคดีวันนี้มาพิจารณาใหม่ผมเชื่อว่าอีก3ปี5ปีในวันที่ชัยชนะเป็นของประชาชนรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้าถึงวันนั้นผมจะเดินไปยกมือไหว้นายกยิ่งลักษณ์งามๆบอกว่านายกครับผมทำงานกับท่านไม่เคยขออะไรเที่ยวนี้ขอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสัก3เดือนแล้วลาออกให้ถามว่าทำไมต้องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม3เดือนต้องไปเตรียมที่ทางไว้ให้สันกรันและพวกเขาผมต้องเข้าไปเตรียมการเอาไว้ในฐานะรุ่นพี่คุณวสันต์คุณจรัญและคุณคอยดูผมรับน้องคอยดูหัวใจพี่บ้างสันรันคอยดูหัวใจไอ้ขวัญบ้างคุณอย่านึกนะว่าที่คุณทำกันตามอำเภอใจแล้วมันก็จะเลิกแล้วต่อกันไม่ใช่ประชาชนเขาจดบันทึกชื่อคนจดบันทึกวีระเวนที่คุณทำไทยนนเข้าใจไหมไทยนนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยางราคามันตกก็มาจะโจกอย่างนี้คือมันโจกอยู่บนเวทีอันจริงๆนะอันนี้เรื่องใหญ่นะผมคิดว่าคนในรัฐมนตรีเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปดูแลประชาชนเอาเวลาดูแลเรื่องของตัวเองแล้วก็ปล่อยสภาโจกมาแต่สังเกตไหมว่าคุณนัททูตเนี่ยเป็นคนที่ข้อมูลผิดพลาดมาคือศาลไม่เกี่ยวอะไรกับกระทรวงยุติธรรมถูกไหมครับเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้ดูแลศาลนะคือเขาจะดูแลคุกคุกเขาว่าว่าคือผมคิดว่าแกไปจัดคุกไงผมคิดว่าแกล้างคุกไปรอแกดีกว่าเพราะแกคดีเยอะก่อการร้ายมึงอะไรอีกเยอะแยะเลยเผาบ้านเผาเมืองอีกหลายคดีที่ยังคาอยู่แล้วพยายามใช้ภาษาวัยรุ่นนะเว้ยเฮ้ยก็นี่แหละครับผมก็ไม่แปลกใจครับพี่น้องภาคเหนือนี่คมคู่ศาลโดยชัดเลยคมคู่ศาลโดยชัดไอ้ระวังไว้กี่ปี5ปีจะมาคิดบัญชีจะล้างคุกอะไรอันนี้ชัดเลยข่มขู่เอาอีกคนมั้ยเอาอีกคนมั้ยเอาจตุพรหน่อยคังคกตู่หน่อยอันนี้เมื่อกี้อะไรจิ้งเหลนหรือกระปอม
จิ้งเหลนอามาเต้นผมนี่โชคดีนะว่าผมเนี่ยสงขลาถ้าผมเป็นนครศรีธรรมราชเนี่ยผมอายมากเลยอายทำไมนครศรีธรรมราชมีคนอย่างนี้เนี่ยมีคนอย่างนี้ยังอามาเต้นมีคนเดียวคนทั้งล้านห้ามีแบบนี้สักคนเหม็นเป็นไรเนี่ยเออมันจะเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งทั้งล้านห้าแสนคนนครศรีธรรมราชคนดีเยอะแยะเอ้าวันนี้กูจะเถียงกันต่อกูไปดูคลิปก่อนครับเวลาจะหมดแล้วงั้นโคกตู่ครับครับพวกผมทำหน้าที่ในการตรวจสอบอธิบายว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ไม่มีความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพถ้าไม่ได้ใส่ชุดคุยไม่ได้บอกว่าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นส้นตีนยังไม่ได้เลยครับพี่น้องที่เคารพนายวสันต์ซอยพิสุทธิ์มาแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าเขาร้องมาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงจะต้องรับไว้พิจารณาผมถามนายวสันต์ซอยพิสุทธิ์ชื่อคุณแปลว่าหน้าฝนคุณคิดว่าหน้าฤดูนี้คงเป็นฤดูคุณแต่คนเกิดฤดูไหนมักจะตายฤดูนั้นแปลกจริงๆผมถามกลับไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าถ้ามีคนไปร้องเรียนว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง7คนเป็นบ้านอกจากเป็นบ้าแล้วยังเป็นขี้เรื้อนทุกคนท่านจะรับไต่สวนไหมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มีคนกล่าวหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นบ้าแล้วก็เป็นขี้เรื้อนท่านต้องรับมีการไต่สวนต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ไหมพี่น้องที่รับนี่เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องวินยูชนการใช้วิจารณญาณพี่น้องที่รับนายจตุพรไม่ได้ไปเลือกตั้งวันเดียวหมดจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลรัฐธรรมนูญดูแลกฎหมายสูงสุดของประเทศทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองอย่าว่าแต่คุณจะพ้นจากตำแหน่งเลยครับคุณควรจะพ้นจากความเป็นมนุษย์เสียด้วยซ้ำศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหข้างโคกตู่นี่มันพ่นสุดๆเลย คือผมติดใจอยู่คำมันคือผมฟังไม่ชัดมันว่าอะไรนะตุลาการส้นตีนคือผมฟังเป็นสุภาพว่าส้มจีนส้นต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 ีนเลยอ่ะพูดกับตุลาการอย่างนี้เลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะตุลาการเนี่ยเขายังไม่พ้นความเป็นมนุษย์ แต่ว่าจตุพรพ้นความเป็นมนุษย์ไปนานแล้วก็ไม่นานแล้ว มันบอกว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งวันเดียวนี่ก็ตัดสิทธิ์มันโกหกแล้วจะไม่แล้วจะไปเลือกตั้งกี่วันก็เลือกตั้งมีวันเดียว มึงเขาไม่ไปเลือกวันเดียวมึงตบสิทธิ์อยู่แล้วบ้ายังไงจตุพรนี่ผมดูนะไปกันใหญ่ทำให้คนเสื้อแดงที่ฟังอยู่ก็สับสนคือพยายามใช้คำพูดแล้วก็อ้างทำนองว่าทำไม่ได้ทำผิดหรือผิดน้อยแต่โดนโทษเยอะซึ่งจริงๆมันเป็นกฎหมายเมื่อไปเลือกตั้งเขาก็ตัดสิทธิ์ครั้งเดียวก็หมดแล้วผมไม่ไปเลือกตั้งผมก็โดนตัดสิทธิ์คุณเทพไทยคุณศรีช่วงไม่เลือกตั้งก็โดนตัดสิทธิ์แล้วประชาชนอีกหลายพันคนหลายแสนคนในประเทศไทยที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งก็โดนตัดสิทธิ์เหมือนกันจริงๆคุณคังคกตู่เนี่ยคือถูกจำคุกพอถูกจำคุกปั๊บเนี่ยก็ขาดสมาชิกภาพใช่พอขาดสมาชิกภาพเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นส.ส.ได้ถูกไหมครับก็แค่นั้นเองก็ชัดแล้วมันบอกว่านายวสันต์เนี่ยเกิดฤดูฝนคนเกิดฤดูไหนเนี่ยมักจะตายฤดูนั้นให้คุณสนิทกับจักรพรรดิไปสืบดูมันเกิดฤดูไหนผมจะได้ทำบุญถูกนี่คนนครอีกไงเฮ้ยมันเชื่อสายนครแต่ว่าไปอยู่สุราษฎร์ครึ่งนครครึ่งสุราษฎร์เชื่อสายนครแต่ว่าไปอยู่สุราษฎร์และเป็นประชากรเป็นสัญชาติสุราษฎร์เพราะงั้นคนสุราษฎร์ก็ประมาณ1,200,000คนก็มีคนแบบจตุพรนครก็เห็นเป็นไรไว้เป็นที่ระลึกไว้ดูเล่นไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาหรอกว่าได้นะถ้าเป็นสีสันของจังหวัดแต่ว่าการที่ไปด่าตุลาการนะครับว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรผมถึงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเนี่ยถึงต้องมีการถอนประกันจตุพรแล้วก็แกนนำทั้งหมดแต่ว่าคุณจะไปว่าคนโน้นคนนี้จังหวัดคุณก็ผมเป็นวีระมุสิกกับผมก็สงขลาของคุณเหมือนกันตอนหลังเงียบๆไม่เงียบต่อเลยดูไก่กอแก้วไปไงจริงๆวีระไม่ใช่สงขลานะใช่ไหมคุณไงพัทลุงพัทลุงแกไปโตพัทลุงคุณมันคือใส่สวยนะพัทสวยพัทโนเออจะไว้อันนี้จะไว้นักพัทลุงฉะนั้นเจ้าของอาบอบนวดเออนั่นก็สงขลาของคุณอ่ะไม่ได้เป็นนักการเมืองจะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วแล้วไม่ได้ก่อแก้วไม่ได้พูดเลยวันนี้ก่อแก้วเดี๋ยวหมดแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เดี๋ยววันละวันก่อแก้วมีเยอะมาก
ความชั่วของพวกนี้พูดได้เป็นปีเป็นชาติเลยยิ่งก่อแก้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นก่อกรรมเพราะก่อกรรมก่อกรรมนำตระกูลทำเข็นก่อกรรมนำกุลทำเข็นมันจะเปลี่ยนนั้นต่อไปนี้เราก็จะเรียกว่าก่อกรรมนะครับเพราะถ้าเราเรียกก่อกรรมนี่คือก่อแก้วโอเคเอาอย่างนั้นแล้วหมดเวลาครับเฉลยเพลงครับเฉลยเพลงหน่อยปรงซะอันแน่ผมร้องยังไม่ได้ผมตัดผมร้องให้จะโชคเป็นเลยปรงซะครับของติ๊กชิโร่วงพลอยรู้จักไหมรู้จักคางยื่นแบบถ้าเล่นหนังโขนจะเป็นฤาษีได้ติ๊กอะก็คางยื่นออกมาไม่ต้องใส่หนวดมากเป็นฤาษีเล่นเป็นฤาษีได้นะครับโอเคจบครับหมดเวลานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.